คกหนองนาพาเพลินเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เบื้องต้นแล้วเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงนะฮะแต่ว่ามีความสนใจเรียกว่าใจรักนี่ก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มหาความรู้นะครับโดยการเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็หาความรู้ดูจาก YouTube ในเรื่องของการทำเกษตรแบบพวกหนอนดาเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาของความว่าเรามีที่ดินของเราอยู่ส่วนหนึ่งนะครับจากที่เคยไปดูที่อื่นนะไปคาเฟ่บ้างริมนาอย่างเงี้ยจะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะฮะจึงเป็นที่มาว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับที่จะใช้พื้นที่ของตัวเองซึ่งเรามีไม่เยอะนะครับประมาณ2ไร่เนี้ยแล้วเรามาปรับปรุงพื้นที่ของเราเองเพื่อเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ใช้ในการทำเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของความสนใจในการที่จะทำโคกหนองนาแห่งนี้ครับเรื่องการศึกษาหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าผมเองไม่ได้มีพื้นฐานความรู้เรื่องการเกษตรเลยนะเรียนมาทางด้านการสาธารณสุขนะครับเพราะนั้นก็เราก็พยายามที่จะไปดูจากพื้นที่อื่นด้วยนะฮะไปดูงานจากพื้นที่อื่นที่มีการทำเกษตรแบบพุ่งหลังนาหรือว่าการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะครับแล้วก็ศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็จะเซิร์ชหาความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจมาออกแบบของเราเองนะครับในการทำโคกหนองนาของที่นี่อาจจะไม่เหมือนจากที่อื่นนะครับอาจจะเป็นโมเดลของโคกหนองนาขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีการเกษตรที่เป็นรูปแบบการผสมผสานนะฮะแล้วก็กึ่งความสวยงามเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นด้วยครับเรื่องของการทำโคกหนองนาโมเดลของผมเองที่นี่ที่เราเรียกว่าโคกหนองนาพาเพลินสระบุรีเนี่ยเจตนารมณ์สำคัญมีประมาณ 2-3 เรื่องนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือผมต้องการที่จะมีพื้นที่ในการพักผ่อนหรือว่ารีลีสจากความเครียดในการทำงานหรือความเหนื่อยจากการทำงานมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเองมีความปรารถนาในการที่จะพักผ่อนหรือว่ารีลีสในระหว่างที่ดำเนินชีวิตเนี่ยบางคนชอบออกกำลังกายบางคนชอบสันทนาการบางคนชอบเล่นดนตรีแต่ว่าผมเองชอบทำงานอดิเรกที่เป็นเกษตรแบบนี้นะครับเราก็เลยเริ่มลงมือทำอย่างน้อยสิ่งหนึ่งก็คือเกิดขึ้นกับตัวเราคือการได้พักผ่อนผ่อนคลายในพื้นที่ของเราแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการทำเกษตรในแต่ละประเภทด้วยเดี๋ยวเราคงได้เห็นเรื่องการทำผักสลัดการปลูกไข่ไก่เลี้ยงไก่อารมณ์ดีมีไข่เป็ดอินทรีย์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสนใจมากนะนี่คือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งคือเราเองครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยจะได้มาพักผ่อนกันที่นี่วัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยผมต้องการให้เกิดโมเดลของการเอาความรู้ที่เรามีอยู่ต้นทุนที่เรามีอยู่จากภาครัฐเนี่ยมาสนับสนุนชุมชนมาร่วมกับชุมชนนะฮะในการพัฒนาอะไรก็ตามที่เราจะคิดร่วมกับเขานะฮะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดแล้วมันไม่เห็นภาพไม่มีรูปธรรมไม่เห็นผักปลอดสารเคมีปลูกข้าวแบบไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ใส่ยากำจัดหญ้าแล้วได้ผลผลิตที่ดีการทำโคกหนองนาโมเดลของผมเนี่ยมันก็คือเป็นเครื่องที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าการน้อมนำพระราชดำริเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสัมผัสได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้มากแค่ไหนหรือคนที่ไม่มีความรู้เลยก็สามารถน้อมนำปรัชญานี้ไปใช้ได้สิ่งเดียวที่ผมคิดว่าปรัชญานี้ให้กับทุกๆคนนั่นคือความพอเพียงตามเศรษฐฐานะของแต่ละคนและสิ่งที่จะได้เท่าเทียมกันคือความสุขนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยก็จะมีความสุขในชีวิตของตัวเองคนที่ยากจนหรือเศรษฐฐานะที่ไม่ดีเขาจะได้สิ่งเดียวกันคือความสุขในการดำเนินชีวิตความเรียบง่ายความพอเพียงอย่างนี้แหละครับ